พี่มาอยู่ที่นี่หลังจากพี่หายป่วยแล้วนะป่วยเป็นอะไรครับป่วยเป็นโรค SLE ค่ะโรคพุ่มพวงโรคพุ่มพวงที่แบบแพ้ภูมิตัวเองอาการหนักใช่ค่ะโรคออโตอิมูนเป็นเรื่องภูมิเพี้ยนใช่มันมีอาการเป็นยังไงภูมิไวเกินตอนนั้นก็คือปวดข้อพี่ปวดข้อพี่นั่งอยู่ละตาดับวูบแม่ก็ห่วงพี่มากพอแค่รู้ว่าคำว่าพุ่มพวงทุกคนในบ้านตกใจครับแล้วพี่ก็ตกใจไม่น้อยไปกว่าคนอื่นคือโรคนี้ไม่ได้เป็นโดยกำเนิดไม่ได้เป็นโดยกำเนิดมันเกิดจากการใช้ชีวิตใช่แล้วเหมือนกับร่างกายมันผิดเพี้ยนไปอาจจะด้วยอาหารที่เรากินอากาศที่เราเซฟบินบ่อยก็เป็นนะแบบอยู่ร้อนแล้วมาหนาวซึ่งสามารถเป็นได้กับทุกคนนะเป็นได้กับทุกคนผมก็เป็นได้อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็แล้วมันจะเป็นตอนอายุเท่าไหร่พอพี่สัมผัสโรคพี่รู้สึกว่าเฮ้ยคนเป็นกันเยอะมากแล้วหายป่วยได้ยังไงครับหรืออาการดีขึ้นได้ยังไงก็มันเกิดจากการที่1กลัวโรค2กลัวตายกลัวตายก็เพราะกลัวพี่เหงาหรือเปล่าแม่เสียใจหรือเปล่าสามีจะมีเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกิดความไฟแล้วก็ตะเวนหาหมอหาจนถึงครบ7คนขอหมอสักคนเถอะบอกว่าฉันไม่เป็นแต่ทั้งทุกคนบอกว่าเป็นหมดเลยแล้วก็ได้รับยามาเหมือนกันคือยานั้นคือสเตียรอยด์ยากดภูมินะคะพี่ชายพี่เป็นเภสัชกรบอกว่ากินไปเถอะน้องตัวบวมนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเอาตัวบวมแล้วไงต่อหมอบอกว่าตัวบวมแล้วเราต้องไปตรวจตาทุก6เดือนเพราะมันมีผลต่อสายตามีผลต่อผิวจะค้ำเราก็แบบฟังผลข้างเคียงแล้วค่อนข้างจะไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่อยากตัวบวมไม่อยากไปไหนก็เซนซิทีฟต้องป้องกันโปรเทคเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่อ่ะเป็นมีข้อดีพี่คิดว่าข้อดีที่ภูมิใจในตัวเองอ่ะพี่ชอบอ่านหนังสือมากอยากรู้เรื่องอะไรก็อ่านน่ะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงก็จะไม่ถามใครเพราะฉะนั้นก็อ่านพี่ก็อ่านวิจัยอ่านนู่นอ่านนี่ชีวจิตอ่ะอ่านชีวจิตแต่ที่พี่แบบหลักเลยคือแมคเกอร์สันเกอร์สันเทอราปีอะไรพวกนี้พี่ก็เลยใช้ชีวิตตามแบบชีวจิตบัลลวีเกอร์สันคือมันไปในทางเดียวกันคือมันคือการใช้ธรรมชาติบำบัดไม่ใช่ว่าไม่เชื่อหมอหรอกแต่ว่าขอใช้วิธีของตัวเองก่อนได้ไหมคือมันคือการใช้ธรรมชาติบำบัดเริ่มจากทำอะไรครับเป็นอย่างแรกที่ตอนที่พี่เริ่มรักษาตัวเองเนาะสมมติว่าเราบอกว่าเราเฮ้ยเรา HLE มันเกิดจากอะไรเกิดจากการอักเสบคำว่าอักเสบเนี่ยพี่แก้โจทย์คำว่าอักเสบอะด้วยตัวเองนะอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้กระตุ้นการอักเสบให้มากขึ้นอันนี้เราก็ละไปแล้วก็นอกจากเราจะไม่ใช้มันแล้วเราต้องเพิ่มอะไรล่ะที่มันลดการอักเสบได้ก็เลือกที่อาหารก่อนนะคะพี่ก็มาช้อยว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างที่เราทำให้เราไม่อักเสบเนาะพี่ก็แบบซดผักใบเขียวนู่นนี่นั่นปรากฏว่าพี่ก็เลือกบลูเบอร์รี่ใช้ลดการอักเสบด้วยการปั่นบลูเบอร์รี่กินทุกวันตอนนั้นถ้าหมอก็บอกพี่ว่า HDL มันต่ำไปนะเราก็ไปหาเมล็ดอัลมอนด์ดิบมาล้างทำความสะอาดแล้วกินดิบกินอะโวคาโดวันละผลเพื่อเพิ่ม HDL ทำยังไงมันถึง LDL จะลดคือหมอไม่ได้รักษาพี่แต่หมอบอกว่าเธอเป็นอันนี้เธอเป็นอันนี้เธอเป็นลดอันนี้เธอแล้วเธอกลับมาหาฉันแล้วก็ได้ดีทุกครั้งหมอบอกว่าโอ้ยคุณน้อยเก่งทุกอย่างมีวินัยมากพี่คิดว่าจะใช้สเตียรอยด์อีกประมาณ3เดือนอะแค่2เดือนพี่ก็แบบหายแล้วอะไปตรวจโรคแล้วหายอะพอหลังจากที่พี่หายโรคสงบภายใน2เดือนได้ให้ทุกคนเห็นทำให้ทุกคนในบ้านมีสุขภาพดีขึ้นจากบ้านที่กินข้าวขาวปกติเนาะคราวนี้เถอะทั้งบ้านก็ทานข้าวกล้องทั้งบ้านก็เปลี่ยนวิถีชีวิตจากนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับคนแม้กระทั่งคุณหมอเอากระดาษมาหาพี่ทำอะไรพี่จดให้หนูหน่อย